สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยนะครับในพาร์ทที่2ของการรีวิวตัวมุนเซ่นะครับ M713 นะครับสำหรับตัว M713 นี่นะฮะก็อย่างที่เห็นที่หน้าจอนะครับอินเทอร์เฟซก็เป็น Android 2.3 ทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างจากเครื่องอื่นที่เป็น Android 2.3 นะครับก็มีส่วนของ Desktop นะครับหน้าโฮมสกรีนนะครับก็เป็นแบบนี้อย่างที่เห็นก็ระบบสัมผัสเป็นจอ Capacitive Multi Touch Screen นะฮะเราก็แตะนิดเดียวก็ไปแล้วครับเหมือนกับพวก HeroTab C8 นะครับหรือว่า Galaxy Tab iPad นะครับตัวนี้ก็ได้ Multi Touch ทั้งหมด5จุดนะฮะผมจะโชว์การแสดงการสัมผัสนะครับเทสการสัมผัสหน้าจอก็ถือว่าลื่นใช้ได้นะครับก็ไม่แตกต่างกับเครื่องแท็บเล็ตที่มีจอคาปานะครับก็ตอบสนองได้ค่อนข้างไวนะครับก่อนที่จะลงรีวิวลึกๆก็จะอธิบายก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานในส่วนไหนบ้างขั้นแรกผมก็จะให้ดูเซตติ้งนะครับดูเกี่ยวกับเวอร์ชันของเครื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทดสอบเรื่องของกล้องว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรามาต่อกันด้วยการเทสเกี่ยวกับเรื่องมัลติมีเดียว่าการดูภาพและเสียงนะครับดูวิดีโอที่ความละเอียด High Def ที่เป็น Full HD เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับต่อกันด้วยเว็บเบราว์เซอร์ลองทดสอบเข้าเว็บดูนะฮะแล้วก็ลองส่วนของ Skype Facebook นะครับแล้วก็ YouTube TV Thailand นะครับต่อมาด้วยของเกมนะครับก็ทดสอบเกม 2D ก็จะทดสอบตัว Angry Birds ตัวใหม่นะครับ Angry Birds Space แล้วก็เกมปิงปองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการทดสอบ Gravity Sensor นะครับส่วน Food Ninja นะครับก็จะเป็นในส่วนของ 3D แล้วก็ The Sim FreePlay ก็เป็นการแสดงผลภาพ3มิตินะฮะและระบบสัมผัส Touch Screen นะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเรามาดูกันก่อนเลยผมจะเข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้สำหรับรุ่น M713 ก็เมนูก็เป็นภาษาไทยสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับการพิมพ์ก็สามารถใช้ทั้งคีย์บอร์ดไทยนะครับตอนนี้ของเราก็มีเป็น Gadget.dot Thai Keyboard ก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยนะครับผ่านระบบสัมผัสก็ได้หรือว่าเราสามารถต่อคีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสำหรับรุ่น M713 ก็ใช้งานได้สมบูรณ์แล้วนะครับหรือใช้เป็นแม่นๆก็ได้นะครับใช้ได้2อย่างทีนี้ก็มาดูที่ About Device นะครับในส่วนของรุ่นก็อย่างที่เห็นนะครับเป็น Android 2.3.4 นะครับถึงจะไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับผมว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างมีแอปรองรับเยอะนะครับพอเห็นไอคอน Wi-Fi ก็จะนึกถึง Wi-Fi นะครับเท่าที่ได้ทดสอบมาหลายคนอยากทราบว่า Wi-Fi ของรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับ Wi-Fi ของรุ่น M713 เนี่ยก็ถ้าให้ผมเทียบกับรุ่นที่เคยใช้มาถ้าเทียบในแท็บเล็ตจีนเหมือนกันนะครับอย่าง iRobot ตัว iMap กับตัว8650ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ดีกว่านะครับรับสัญญาณได้ไกลกว่าแทบจะใกล้เคียงกับตัว iNOL นะครับ Nova 7 Advanced หรือ Aura เองนะครับก็อาจจะดีกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับถือว่า Wi-Fi เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอเค setting ผ่านไปนะครับเรามาดูกันต่อเลยเกี่ยวกับกล้องนะครับกล้องก็เป็นความละเอียดนะครับประมาณ 0.3 ล้านพิกเซลก็ประมาณ300,000นะครับถามว่าใช้งานได้โอเคไหมชัดไหมผมบอกเลยว่าไม่ชัดนะครับเพราะว่าอันนี้เอาไว้ใช้ในลักษณะของการถ่ายในลักษณะเหมือนกับไม่มีอะไรจะไม่มีกล้องก็เอาไว้ถ่ายแบบกันเรียกว่าอะไรถ่ายไว้ก่อนนะครับหรือถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้เป็นเว็บแคมมากกว่านะครับเอาไว้คุยวิดีโอคอลนะครับกับคนที่เรารักอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้
สำหรับกล้องก็ถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็ถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งนะครับก็เป็นทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรที่โดดเด่นนะครับต่อมามาดูในส่วนของแกลลี่กันดีกว่านะครับว่าการดูรูปภาพนะครับก็เหมือน Android 2.3 นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูรูปภาพได้นะที่เห็นแล้วก็ใช้มัลติทัสในการซูมย่อขยายนะเห็นไหมครับก็ค่อนข้างไวนะครับเนื่องจาก CPU ก็สำหรับรุ่น M713 อย่างที่ผมรีวิวในพาร์ทแรกก็มันใช้ CPU ตัวเดียวกับพวก iNOR Aurora iNOR L หรือว่าเป็น Advan 2นะครับสเปคก็ใกล้เคียง Advan 2โอเคดูวิดีโอกันต่อเลยครับที่โหลดมาก็จะเป็นวิดีโอนะครับ 1080p หรือว่า Full HD นะครับผมจะลองสักคลิปหนึ่งนะครับเอาสั้นๆไม่ยาวแล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่อจอนะครับมันจะมี HDMI อยู่ก็โอเคชัดแจ๋วแน่นอนเพราะว่าเป็น 1080p อ่านได้ลื่นปรือเลยนะฮะเสียงก็อยู่ในระดับที่ดังนะครับพอสมควรไม่ถึงกับดังมากเหมือนกับพวก iNOR นะฮะอย่าง iNOR ต้องบอกเลยว่าเสียงเขาดีจริงๆนะครับแต่ตัวนี้อยู่ในระดับพอใช้ได้นี่ฮะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับด้วยที่ตัวเครื่องเนี่ยลำโพงมันอยู่ด้านนี้นะครับหลายคนใช้แล้วบอกเสียงไม่ดังเพราะอะไรฮะเอามือไปปิดลำโพงเสียงเบาลงเลยเห็นไหมครับแล้วก็เอามือออกนะครับจับประมาณสักตรงนี้ก็ได้นะฮะใช้งานอันนี้เป็น 1080p หมดเลยนะครับเนี่ยลื่นมากโอเคแค่นี้คงเพียงพอนะครับการทดสอบเรื่องของมัลติมีเดียภาพและเสียงนะครับโอเคครับเรามาดูเว็บเบราว์เซอร์เลยดีกว่านะฮะสำหรับตัวเว็บเบราว์เซอร์นะฮะอันนี้ผมลองรันขึ้นมาละก็ถือว่าค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะฮะเทียบกับ48ก็ความเร็วก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ลองเข้าตัว Facebook นะครับของ Gadgetdaw ดูต่อมาก็จะทดสอบการใช้งาน Skype นะครับหลายคนก็จะใช้ Skype ในการพูดคุยนะครับเพื่อที่จะประหยัดเงินค่าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่ง Skype เนี่ยมันก็จะรองรับทั้งการคุยระหว่าง Skype ด้วยกันหรือว่าจะใช้โปรแกรม Skype เนี่ยครับอย่างผมเนี่ยทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมซื้อเครดิตของ Skype ผมก็สามารถโทรเข้าเบอร์มือถือได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่าโทรถูกมากๆเลยนะครับผมก็จะทำการทดสอบนะครับโทรเข้าเบอร์ออฟฟิศของ Gadgetdaw ดูนะครับเพื่อเทสเสียงนะครับแล้วก็สัญญาณการโทรศัพท์
เนี่ยครับก็สามารถโทรได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยถ้าเกิดสัญญาณไม่ค่อยดีเนี่ยสกายก็จะฟังเสียงเราก็จะพูดแล้วเขาไม่ได้ยินหรือว่าเขาพูดมาแล้วก็ฟังไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็เทสคร่าวๆให้ดูว่ามันใช้โทรได้นะครับวิดีโอคอลก็สามารถ enable ได้ด้วยนะครับก็คือใช้งานได้นะครับต่อมาก็มาดู Facebook กันเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้เข้ามาที่หน้าแฟนเพจ Gadget Doll นะครับก็เป็นแอปก็ใช้งานได้ง่ายนะครับหรือว่าใครไม่อยากใช้แอปนะครับก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าหน้า Facebook ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่แอปมันก็จะสะดวกนะครับอัปเดตข้อมูลง่ายกว่าเนี่ยฮะก็สามารถอัปคอมเมนต์อะไรต่างๆไปได้ดูคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ที่มีการเล่นเกมตอบคำถามนะครับชิง I know at one 2โอเคต่อมานะครับก็มาดูในส่วนของวิดีโอออนไลน์นะครับผมจะไม่ทดสอบ YouTube แล้วกันผมจะทดสอบที่ตัว TV Thailand เลยเพราะว่า TV Thailand ก็สามารถใช้ผ่าน YouTube ได้นะครับก็จะลองเลือกมาสคริปต์หนึ่งนะครับเปิดให้ดูนี่นะครับ YouTube อาจจะมีติดขัดบ้างนะครับเนื่องจากปัญหาอินเทอร์เน็ตโอเคแต่แค่นี้ก็พอแล้วหมายว่าเราก็ดูทีวีวิดีโอออนไลน์ได้นะครับโอเคก็เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทั่วๆไปที่เราใช้กันอย่าง YouTube Facebook Skype นะครับหรือว่าเปิดเว็บไซต์ดูวิดีโอนะครับดูฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับหรือว่ากล้องนะครับก็จบไปแล้วนะครับต่อมาก็มาดูเรื่องของเกมดีกว่านะครับเกมนะครับเกมที่วันนี้เอามาเทสก็จะมีตัว Angry Bird แล้วก็ Ping Pong Angry Bird เนี่ยก็จะให้ดูเกี่ยวกับภาพ 2D นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ Angry Bird Space นะครับเครื่องตัว M713 ก็เล่นได้สบายๆก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับสำหรับแอปตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมโหลดจาก Market นะฮะไม่ได้ลงผ่าน APK นะฮะทดสอบ Multi Touch Screen นะครับยิงโปรแกรมเกมต่อมาก็จะเป็นทดสอบเกี่ยวกับ Gravity Sensor นะครับอันนี้เรียกว่าเกมปิงปองประมาณนี้ครับอันนี้ก็เครื่องนี้ก็สามารถใช้ Gravity Sensor ได้ปกติดีครับแล้วก็อีกเกมนึงนะครับ
เกม Fruit Ninja ก็เอาไว้ทดสอบปฏิทัชสกรีนนะครับของตัวเครื่องสำหรับตัวนี้ก็มีอยู่5จุดด้วยกันหนึ่งจุดนะครับสองจุดนะครับสามจุดนะครับสี่จุดนะครับห้าจุดแล้วก็ 3D เกมอีกเกมหนึ่งที่จะมาดูกันก็คือเกม The Sims นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Free Play นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลย The Sims ก็เป็นเกมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นของค่าย EAโอเคครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของ Market นะครับก็มีหลายคนถามมาว่าตัวนี้โหลดโปรแกรมผ่าน Market ได้ไหมก็บอกว่าได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น Google ตัว Play Store นะฮะก็ยังเป็นตัว Market อยู่แต่แอปใหม่ๆแล้วก็สามารถโหลดได้นะครับนี่ครับก็เป็นแอปตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโหลดได้ทั้งเสียตังค์แล้วก็แบบฟรีนะครับเดี๋ยวจะลองโหลดมาเป็นตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้นะครับเป็นตัว Angry Bird Season นะครับสังเกตว่าอันนี้ก็สามารถโหลดได้ประมาณนี้แล้วกันก็แค่นี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับตัวM713 นะครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับการใช้งานมัลติมีเดียต่างๆก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะครับทางFacebook นะครับแฟนเพจของ Gadget Door นะครับหรือว่าที่อีเมล contact ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ